เอาใหม่ใหม่เมื่อกี้กระตุกกระตุกไหมคราวนี้เครื่องมันร้อนน่ะพี่เยไปไหนคะเยเข้าไปในบ้านอ่ะแต่งตัวรอไปไหนพี่เดี๋ยววันนี้จะไปทำการ์ดพี่เก่งจะทำบุญบ้านอ่ะตัดผมใหม่เหรอใช่ครับมาแววมันกระตุกน้อยๆอ่ะกระตุกอีกแล้วอ่ะเออว่ะกระตุกจริงอ่ะเนี่ยมองหน้าคิดเครียดนะไม่เครียดเราจะเครียดทำไมเครื่องมันร้อนนะมันคอยจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะกระตุกอ่ะสวัสดีเมียงมนตรีด้วยเฮ้ยไอ้เมียงไปบ่อยโลทีนี้ว่าไปเวิร์กพอยต์ให้กูเปล่าวันที่7อ่ะเขาจะเอาพวกหน้าลายไปบอกให้มันทำตัวให้ว่างด้วยเบิร์ดอยู่แถวไหนคือถ้าตอนนี้ผมอยู่บ้านพี่เก่งครับอยู่สายใหม่ครับแต่บ้านผมอยู่สุพรรณครับกินข้าวยังไม่ได้กินเลยครับเย้เดี๋ยวมาแป๊บนะตอนนั้นพี่กระตุกจริงไหมก็เขาล็อกแขนเราไว้อะเอฟซีพี่เบิร์ดค่ะขอบครับไอ้เหี้ยพอเครื่องร้อนกระตุกเลยเน็ตนี่เปิด Wi-Fi เนี่ยกำลังหาพวกหน้าลายอยู่ทำไมเออโพสดีกว่ามั้งฮะโพสถ่ายหน้าลายเออไปโพสเลยก็ได้โพสว่าโพสว่าคือว่าเราไอ้เนี้ยวันที่7น่ะไปเวิร์คพอยต์อ่ะรับเฉพาะพวกหน้าลายลายแขนลายเต็มตัวที่หน้าลายซอยตรงข้างซอย60ครับปากดำจังพี่พี่สูบบุหรี่เยอะไม่ใช่แทงปากมาปากสักไอ้พวกเพิ่งอายุ26เองไม่เป็นไรหรอกเราเขาจะอ่อนฝ่าหรือว่าแก่ฝ่าเราก็ต้องยกมือไหว้มันนี่ว่ามันก็เป็นคำขอโทษที่ว่าพี่คิดว่าเฟี้ยวนะเราไหว้ได้ทุกรุ่นแหละถ้าเราผิดจริงอะหง่อยเลยนะผมไม่หง่อยหรอกคนที่เขารู้จักผมจริงๆเขารู้จักนิสัยผมดีว่าผมเป็นไงอะแต่ผิดก็ว่าไปตามผิดพี่เยอายุเท่าไหร่อายุ17ครับหน้าไม่ลายหลังลายได้ไหมอะไรอ่ะผู้หญิงไม่เอาเหรอผู้หญิงต้องถามพี่เก่งไม่แน่ใจอ่ะคือเนี่ยส่งรูปมาในแชทผมก็ได้ที่ว่าหน้าลายตัวลายอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้พี่เก่งดูเองแล้วให้เขาคัดให้เมียผมท้องลายเอาไหมไปทำอะไรครับเวิร์คพอยต์เขาให้ไปคล้ายๆแบบเราไปโชว์ตัวหรือว่าอะไรนี่เนี่ยคือกลุ่มคนตัวลายอ่ะตาแก้บไงพี่เต็มหน้าเลยไอ้แก้บมันหายไปไหนแล้วไม่รู้แล้วเข้าคุกไปยังก็ไม่รู้ทำงานดีกว่าใช่ครับมันกระตุกน้อยๆอ่ะคุณมาควิดลาดลีไม่เจอนานแล้วลูกผู้ชายแค่นี้ไม่เสียหายครับคนจริงครับน้องผมนะกินข้าวยังเลยครับกินน้ำเป๊ปซี่เนี่ยหนูชอบพี่มากเลยขอบคุณครับพุงลายเอาไว้นี่กระตุกอีกแล้วเนี่ยเครื่องมันร้อนโทรศัพท์อะถ้ามันร้อนแล้วมันชอบกระตุกเอาไปทำอะไรถ่ายหนังไม่รู้อะแต่มันก็น่าจะเป็นผลดีกับเราอะ
ไม่แน่นะไปนู่นน่ะเขาสนใจคนไหนเขาคัดไปถ่ายหนังหรือเปล่าเราก็ไปได้ลองไปดูผมเห็นอยู่ว่าที่พี่จะไปจับมือแล้ววันดีแต่มันทำเป็นกลางโชว์ผมนี่ขึ้นเลยพี่เบิร์ดจ๋าครับผมถ้าพี่ไม่สักหน้าคงหล่อมากๆเลยนะคะครับตัวลายไม่ได้เลยครับเขาเอาหน้าลายอะครับตูนหน้าลายอะได้ตูนก็รู้จักกันถามรู้จักมันไหมถามมันเตรียมเลยเดี๋ยวผมส่งอีคิวไปโอเคอีคิวไปได้อยู่แล้วสวัสดีไททันด้วยว้าวชอบใจพี่มากไม่เสียเสียมันแดกไม่ได้ใช่ครับชอบพี่เบิร์ดอย่าไปเกลียดเขาเลยเขาก็ดีนะเขาก็คือว่ารับคำขอโทษของเราเขาก็ให้อภัยเราก็ถือว่าเขาก็เฟี้ยวใช้ได้ยังไม่ได้กินเลยครับสุพรรณของฝากร้านอะไรอร่อยกลับไปแนะนำหน่อยไม่เอาคำตอบว่าผู้ชาย เขาบอกสุพรรณสาลี่อร่อยนะFC เวอร์ซูลอครับผมสักหน้ามั่งดีกว่าเฮ้ยกึ๊ดขนมส่งไปให้แล้วนะให้เยส่งไปให้แล้วไข่ลายได้ไหม ตัวไม่ลายแต่ใจรักลายสักได้ไหมอ่ะได้ดีลายเยอะๆบังเบิร์ดสามชุกไงเบิร์ดก็ลายแน่นนะเบิร์ดสามชุกอ่ะแต่คือเขาจะเอาหน้าลายไอ้ตั้มอ่ะตั้มหน้าลายอ่ะหน้าลายที่สุพรรณมีหลายคนนะแต่คือว่าเราไม่รู้ว่าเข้าไปข้างในกันหรือยังสวัสดีซอนกด้วยสวัสดีนะแควนชื่นชมคุณเลยขอบคุณครับตอนแรกมันก็ไม่รับคำขอโทษนี่พี่ใช่สวัสดีบวยหนูบวยแคมซิ่งด้วยน่ารักมากครับสวัสดีอลิสาด้วยครับทักลี่ที่รักชื่อ FC แมวน้ำครับผมสวัสดีเปียกไผ่ล้อมหรือปื๊ดไผ่ล้อมอยากเห็นพี่เยตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่บ้านพี่เก่งครับเดี๋ยวพี่เก่งด่าหรอกสูบบุหรี่ไรสดเราไม่สูบข้างหน้าไงเราสูบข้างๆอย่างนี้แป๊บ สุพรรณน่ะพี่เบิร์ดอร่อยป่ะ อ้าวไม่เจอกันนั่งนานพูดไปเถอะ เพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้บอกไม่เจอสายใหม่ยุทยาอร่อยค่ะ เนี่ยกระตุกอีกแล้วเนี่ยปุ๊กปักปุ๊กปักเลยเนี่ยสวัสดีครับพี่เบิร์ดมีแฟนยังครับมีแล้วครับเขาอยู่หาดใหญ่อ่ะบางเบิร์ดสามชุกมันหล่อเป็นดาราได้นึกว่านักร้องวงกางเกงใช่ไอ้จ่ายปลาโมกไปได้ไหมเลิกพูดเรื่องโป้เถอะค่ะพี่เริ่มใหม่ใช่เรื่องจบยังคะพี่เบิร์ดจบแล้วครับหนวดเท่มากนี่ไปตัดออกมามั้งเหรอเนี่ยกระตุกอีกแล้วเนี่ยใช่เอาเรื่องไอ้นี่ก่อนเรื่องหน้าลายอ่ะอย่าลืมนะยังไงก็ทักแชทแล้วส่งรูปมาก็ได้ไม่งั้นก็ส่งมาในคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวผมไปแทงหน้าก่อนเยสักอีกครึ่งหนึ่งก็ดำทั้งหน้าเลยนะครับใช่อันนี้ FC จากเชียงใหม่ครับสวัสดีครับพี่มีผัวยังครับดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับสู้ๆนะพี่ครับ
เบิร์ดปากดำยายตัวแซบแทบสุพรรณคุ้นๆจังเลยชื่อนี้พี่เบิร์ดมาเที่ยวดำเนินสะดวกบ่อยๆนะคะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดสวัสดีครับดูรายการพี่ครับโป้ชอบพี่มากเลยครับเจอที่โรบินสันสุพรรณกำลังแลกบัตรที่ศูนย์อาหารใช่ไปกินข้าวไงวันนั้นอะกระตุกแต่อย่างคุยกันรู้เรื่องอยู่อ๋อสวัสดีครับและพี่เบิร์ดกับพี่เนยล่ะกันเนยจบไปตั้งนานแล้วครับนับถือใจพี่เอาโทรศัพท์แช่ช่องฟิตครับจะได้ไม่กระตุกและแพ้สดโอ้โหเออน่าจะดีนะมันจะได้ไม่ร้อน FC จากชลบุรีครับผมสวัสดีเชษด้วยสวัสดีร้านชอชวนชิมด้วยนะครับสวัสดีเบิร์ดป่องแป่งสู้ๆนะครับครับผมวายโป้อายไหมไม่อายครับเดี๋ยวจะไปข้างนอกแหละแค่นี้ก่อนนะไปทำการ์ดก่อน